วัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะบรรยากาศอาจจะดูแปลกๆนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่สตูที่เมืองไทยนะคะเราอยู่กันที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งมาลอนดอนทั้งทีนะคะแบรนด์ที่เราจะมาพูดถึงกันก็ต้องเป็นแบรนด์อังกฤษนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงแบรนด์อังกฤษนะคะที่เรียกว่าโด่งดังมากๆไปทั่วโลกเลยแล้วก็มี cult favorite product นะคะ1ผลิตภัณฑ์ที่จริงๆแล้วติด favorite ของโมเมในปี2023ด้วยนะคะนั่นก็คือ Elemis นั่นเองค่ะ Elemis เป็นแบรนด์อังกฤษที่จริงๆแล้วเนี่ยมีอายุโอ้โหแบบยาวนานมากๆจำได้ว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มทำพาเพลินก็รู้จักเอลามิสแล้วอะว่าเนี่ยถ้าเกิดจะไปซื้อสกินแคร์อังกฤษนะมันต้องเอลามิสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหนึ่งในผลิตภัณฑ์ตัวที่ผมไปพูดถึงนะคะนั่นก็คือตัว cleansing balm ตัวนี้นั่นเองนะคะชื่อเต็มๆก็คือ pro collagen cleansing balm นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรออริจินอลค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นกระปุกหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่สูตรมันถูกพัฒนาไปเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้ยังไงนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการทำความสะอาดผิวหน้าให้ดีนั่นเองนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโมคิดว่าสภาพผิวของโมมันดีขึ้นมากๆเพราะว่าเราใส่ใจในเรื่องของการล้างหน้าอย่างจริงจังนะคะนอกเหนือจากการแบบทำหัตถการการดูแลผิวบำรุงผิวอื่นๆนะขั้นตอนที่มันสำคัญที่สุดอ่ะมันก็คือการล้างทำความสะอาดผิวหน้าหลังจากที่เราออกไปผจญสารพัดสิ่งข้างนอกมาใช่ไหมคะซึ่ง cleansing balm เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนอ่ะยังไม่ได้เข้าสู่วงการ cleansing balmเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นคนผิวมันฉันจะใช้บาล์มฉันจะใช้ออยล์อะไรอย่างนี้ดีไหมแต่จะบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะมันดีมากนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะ cleansing balm ของ Elemis เนี่ยมันเป็น cleansing balm ที่เรียกว่าเป็นต้นฉบับของ cleansing balm เลยก็ว่าได้เพราะว่า Elemis เนี่ยนะคะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทำ cleansing balm ออกมานะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นมันคือให้ความรู้สึกแบบลักชัวรี่สบายเหมือนไปสปาเหมือนล้างหน้าทุกวันคือได้เข้าสปานะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นจะพาไป The House of Elemis ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่พักของโมเมนะคะเดี๋ยวเราจะไปนวดตัวกันให้มันสบายเลยแล้วก็พาคุณไปดูสปาแบบอังกฤษของ Elemis กันที่ The House of Elemis นั่นเองเดี๋ยวดูได้ในคลิปวันนี้ค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่คุณทำได้แล้วไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนนอกจากจะพาไปทัวร์ลอนดอนเดี๋ยวจะล้างหน้าให้ดูค่ะว่าcleansing balmของ Elemis มันดียังไงอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้านึกถึง cleansing balm เนี่ยเจ้าตัว Elemis Pro Collagen Cleansing Balm เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในตัวแรกๆที่ออกมาในท้องตลาดเลยค่ะ cleansing balm คืออะไร cleansing balm ก็คือผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางกันแดดสิ่งสกปรกที่มีอยู่บนผิวของเรานะคะให้มันหลุดออกเป็น first cleanse เป็นขั้นตอนแรกนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยไปใช้โฟมล้างหน้าเจลล้างหน้าแล้วก็บำรุงผิวต่อไปนะซึ่งขั้นตอนการทำความสะอาดเรื่องสำอางเนี่ยนะคะโดยใช้ cleansing balm มันเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากหลายคนที่กังวลนะคะว่า cleansing balm ที่มันเปลี่ยนเป็นออยล์แล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำนมอย่างเจ้าตัว pro collagen cleansing balm ตัวนี้ของ Elemis เนี่ยมันใช้ได้กับทุกสภาพผิวหรือเปล่ามันเหมาะกับสภาพผิวของคุณไหมเราจะบอกเลยว่ายิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ผิวมันอะการใช้ cleansing balm อะค่ะมันทำให้ผิวของเราเนี่ยบาลานซ์มากๆนะคะเพราะว่าเราเอาออยล์ที่เป็นสิ่งดีๆอะคือน้ำมันดีไปแก้น้ำมันที่มันใช่ปะคือเมื่อก่อนเราจะชินกับการว่าล้างหน้าเนี่ยมันต้องล้างให้แบบใช้สำลีเช็ดให้เอียดเอาให้ไม่เหลืออะไรเลยแล้วผิวหน้าดูเหมือนแบบล้างจานมากที่สุดอันนั้นแปลว่าสะอาดซึ่งมันผิดสุดๆเลยค่ะหลายคนที่ทำแบบนั้นนะคะกลายเป็นว่าสภาพผิวแย่กว่าเดิมหรือหน้ามันกว่าเดิมใช่ไหมคือเจ้าตัว cleansing balm เนี่ยนะคะมันมีความสามารถในการละลายเมคอัพเนาะถ้าเกิดเรามีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกันแดดเป็นเมคอัพกันน้ำอะไรต่างๆอย่างเงี้ยการล้างด้วยสิ่งที่เป็น oil base นะคะก็คือเบสเป็นน้ำมันเนี่ยมันจะช่วยละลายสิ่งพวกนั้นได้ดีแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอย่างที่บอกไป rebalance ให้ผิวของเราเนี่ยมันได้รับน้ำมันและได้รับความชุ่มชื้นในแบบที่ดีไม่ใช่น้ำมันที่เป็นซีบัมที่ผลิตออกมาเนาะข้อดีของเจ้าตัว Pro Collagen Cleansing Balm ของ Elemis เนี่ยข้อแรกเลยนะอย่างแรกเราอยากให้คุณไปที่เคาน์เตอร์แล้วไปลองดมดูกลิ่นของ Cleansing Balm ของ Elemis เนี่ยนะคะมันมีความเป็นเอกลักษณ์มากคือดมปุ๊บมันรู้สึกแบบ Aroma Therapy อ่ะคือรู้สึกเหมือนเป็นกลิ่นบำบัดอ่ะให้เรารู้สึกสบายจริงๆแล้วการล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มันมีกลิ่นที่หอมเนี่ยมันเหมือนเราแบบ Switch Off ว่าวันเนี้ยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเราแบบสบายแล้วได้เข้าสปาได้ล้างหน้าได้ทำอะไรที่มันดีกับตัวเราอ่ะเป็นการเริ่ม Skin Care Routine เนาะเนี่ยยังหยุดดมไม่ได้เลยอ่ะคือมันหอมมากจริงๆนะคะตัวนี้เป็นอย่างแรกที่เรารู้สึกว่าทำให้เราปิ๊งแล้วก็ชอบเจ้าตัว cleansing balm ของ Elemis ก็คือกลิ่น
ถ้าให้บรรยายนะคะว่าเจ้าตัว Pro Collagen Cleansing Balm ตัว Original ของเขาเนี่ยนะคะมันมีกลิ่นเป็นยังไงเผื่อว่าคุณยังไม่สะดวกไปที่เคาน์เตอร์ของ Elemis นะจะบอกว่าหลักๆเนี่ยมันจะมี Lavender มี Chamomile แล้วก็มี Eucalyptus นะคะอย่างที่บอกอ่ะมันเหมือนเราสวิตช์ออฟแล้ววันนี้ฉันแบบจบแล้วการทำงานฉันจะผ่อนคลายแล้วนะคะ Lavender ก็คือชวนให้หลับสบายนะคะ Chamomile ก็เป็นตัวที่ผ่อนคลายอีกเหมือนกันแล้วก็ Eucalyptus นะคะมันก็จะรู้สึกแบบ Relax อ่ะคือมันเป็นกลิ่นที่relaxing มากๆจริงๆนะคะนอกเหนือจากเรื่องของกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะคะมุ่งไว้ว่า texture ของ cleansing balm ของ Elemis อ่ะมันเป็น texture ที่พิเศษมากเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเจอ cleansing balm ทั่วๆไปส่วนใหญ่แล้วมันก็คือเป็น balm จากนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำนมเมื่อเราเอาน้ำไปโดนเป็นการ emulsify ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็น3 texture คุณผู้ชมคือเรารู้สึกว่ามันเป็น balm ใช่ควักขึ้นมาเป็น balm แต่ว่าพอถูลงไปมันจะกลายเป็นน้ำมันก่อนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่ามันจะเหมือนใช้cleansing oil เลยอะแต่ว่ามันมาในรูปแบบของบาล์มซึ่งไม่หกเลอะเทอะเวลาเดินทางมาต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราชอบพกมามากนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราแตะน้ำนะคะ emulsify นิดนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำนมการที่มันเปลี่ยนขั้นตอนเปลี่ยน3 texture แบบเนี้ยมันทำให้เราสามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีนะคะเพราะว่าบางทีบาล์มที่มันเป็นบาล์มมาเลยแล้วไม่คลายตัวจนกลายเป็น oil อะมันจะมีความเหมือนไม่แนบผิวแล้วก็ไม่สามารถทำความสะอาดได้เต็มที่เท่า cleansing balm ที่มันเปลี่ยนจากบาล์มเป็นออยล์แล้วก็ emulsify กลายไปเป็นน้ำนมนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากๆค่ะใน Pro Collagen Cleansing Balm เนี่ยนะคะจะมี Essential Oil ถึง9ชนิดด้วยกันนะคะที่จะทำความสะอาดผิวของเราอย่างล้ำลึกนะคะแล้วก็บำรุงผิวไปในคราวเดียวกันนะมันมีออยล์หลายอย่างที่มุมอยากจะพูดถึงนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าตัว Essential Oil ที่อยู่ในนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงค่ะEssential Oil ตัวแรกนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ชื่อว่า Optimega Oil นั่นเองนะคะอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่เขาบอกว่ามันเป็นน้ำมันที่ได้มาจากการสกัดจากข้าวโอ๊ตแล้วก็ข้าวสาลีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่รักษาสมดุลน้ำในผิวของเราไม่ทำให้ผิวของเราแห้งตึงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยทำให้ผิวของเรามันมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญตัวแรกค่ะตัวที่สองชื่อว่า Elderberry Oil นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าอุดมไปด้วยกรดไขมันตามธรรมชาตินะคะที่มันมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ตามธรรมชาตินั่นเองนะคะใส่เข้าไปเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีสุขภาพดีเปล่งปลั่งอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าเราเจอกับมลภาวะเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ใส่เข้ามาด้วยนั่นเองค่ะมี Star Flower Oil นะคะอันนี้เป็นออยล์ชนิดที่3แล้วนะคะที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวของเรานะคะให้ผิวของเราเนี่ยมีความเนียนมีความนุ่มนะคะมันจะช่วยบำรุงผิวนั่นเองตัวนี้ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่ทาง Elemis เขาเรียกว่าภูมิใจแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆนะคะชื่อว่า Padina Paconica นะคะตัวนี้เป็นสารที่ได้มาจากสาหร่ายสีรุ้งที่ใช้เวลาปลูกถึง7ปีที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะคือเขาบอกว่าสารสกัดตัวนี้จะช่วยชะลอแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยของเราได้เป็นอย่างดีค่ะมีโพลีแซคคาไรด์นะคะที่จะช่วยดูดซับน้ำเอาไว้ในผิวของเราอันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุว่าทำไมเราใช้เจ้าตัว Pro Collagen Cleansing Balm ของ Elemis แล้วอะเรารู้สึกว่ามันไม่แห้งตึงนะคะรวมถึงยังมีกรดไขมันที่จำเป็นอีกมากมายนะคะแล้วเขาบอกว่าเจ้า Mediterranean Seaweed เนี่ยนะคะมันก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความเด้งมีความอุ้มน้ำได้ดีนะคะก็ทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นอย่างที่เล่าไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญเลยนะคะที่ทาง Elemis เขาบอกว่าใส่เข้าไปนะคะเวลาที่ล้างเนี่ยเราก็จะได้รู้สึกถึงความนุ่มได้รู้สึกถึงการบำรุงนะคะไม่ล้างแล้วเอียดแน่นอนค่ะหลังจากที่เจ้าตัว Original ตัวนี้นะคะเรียกว่าฮิตติดลมบนแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของคนที่ใช้ Cleansing Balm แล้วก็เป็น Skincare Lovers กันทั่วโลกนะคะทาง Elemis เนี่ยเขาก็เลยออกเจ้าตัว Pro Collagen Cleansing Balm เพิ่มขึ้นมาอีกหลายรุ่นนะคะแล้วก็มักจะมีรุ่นที่เป็นรุ่น Limited ให้เราได้ใช้กันด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเจ้าตัว Original เองอ่ะบอกก่อนว่ามันเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยค่ะจะเป็นคนผิวมันคนผิวแห้งอะไรใช้ได้หมดเลยนะคะกลิ่นก็อย่างที่เล่าไปว่ามีความคลายจากลาเวนเดอร์จากคาโมมาลแล้วก็ยูคาลิปตัสนะคะเดี๋ยวพูดถึงตัวอื่นๆที่โมไม่ได้หยิบมาด้วยนะคะแต่แอบมีอินเสิร์ตเอาไว้เพราะว่าเราได้ลองใช้ทุกตัวนะคะก่อนหน้านี้แล้วเรียบร้อยล่าสุดเนี่ยเขาออกลิมิเต็ดมาอีกตัวนึงนะคะเดี๋ยวเล่าเอาเจ้าตัวที่คุ้นเคยกันดีอยู่ก่อนก็คือจากกระปุกสีเหลืองหน้าตาแบบนี้นะคะไปเป็นกระปุกสีชมพูค่ะอันนั้นก็คือ Pro Collagen Rose Cleansing Balm นั่นเองค่ะตัว Pro Collagen Rose Cleansing Balm นะคะสีเป็นสีชมพูเห็นชัดเจนเลยอันนั้นเขาบอก
ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะมาจากดอกกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษถึง19สายพันธุ์ด้วยกันนะคะใครที่เป็นสายที่ชอบกลิ่นที่มันมาในความหวานความหอมสไตล์โรสเนี่ยนะคะก็คือเลือกใช้ตัวนั้นได้เลยทาง Elemis เขาแนะนำนะคะว่าตัว Pro Collagen Rose Cleansing Balm ตัวนั้นเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งหรือว่าแห้งมากเป็นพิเศษนะคะนอกจากสารสำคัญที่ใกล้เคียงกันนะคะมันยังมีส่วนประกอบที่เพิ่มเข้ามาสำหรับตัว Pro Collagen Rose Cleansing Balm ด้วยนั่นเองอย่างแรกนะคะก็คือบอกไปแล้วเนาะเป็นสารสกัดจากดอกกุหลาบหลายสายพันธุ์ของอังกฤษนะคะเขาใช้คำว่า English Rose Oleo Extract นะคะตัวนี้ก็เลยได้ความหอมได้กลิ่นได้สารประกอบดีๆนะคะจากดอกกุหลาบอังกฤษหลากหลายสายพันธุ์มารวมกันไว้มี Rose and Mimosa Waxes นะคะตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวแล้วก็ลดการอักเสบที่ผิวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนผิวแห้งมากๆเนี่ยบางทีผิวมันถูกเร้าได้ง่ายนะคะคือเหมือนแบบโดนไอ้นั่นก็แพ้โดนไอ้นี่ก็แพ้หรือว่ามีความคันมีความแห้งตึงมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดการอักเสบไงตัวนี้มันก็จะไปช่วยทำให้การอักเสบตรงนั้นเนี่ยมันลดลงสำหรับคนผิวแห้งค่ะแล้วก็เพิ่ม Rose Hip Oil เข้ามานะคะตัวนี้ก็จะให้ผิวนุ่มให้ผิวชุ่มชื้นนั่นเอง3ตัวนี้ก็คือเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นการแอดออนนะคะนอกเหนือจากเจ้า4ตัวที่เคยพูดไปแล้วนะคะในรุ่นของ Pro Collagen Cleansing Balm Original นั่นเองค่ะอีกอันนึงนะคะที่เป็นกลิ่น limited ที่เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าแบบอยากจริงๆอยากจะหยิบมามากนะคะแต่ว่าด้วยความที่เปิดใช้อันนี้ไปแล้วค่อนข้างจะเยอะนะคะก็เลยเอาอันนี้มาเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะเบากว่าเพราะเราใช้อันนี้ไปเยอะกว่าใช่ไหมอันนั้นเนี่ยจะเป็นกลิ่น green fig ค่ะเป็นกระปุกสีเขียวที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้เลยนะคะอันนี้คือ pro collagen green fig cleansing balm นั่นเองนะคะลูกฟิกก็คือลูกมะเดื่อนะคะบ้านเราก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับสวนในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะคะฟิกเป็นหนึ่งในผลไม้ที่เรียกว่าฮิตมากๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษนะเรารู้สึกว่าเราจะมักจะเห็นแบบฟิกทาร์ตเห็นอะไรอย่างเงี้ยขนมที่มีลูกฟิกเป็นส่วนประกอบนะคะคือใครที่ชอบกลิ่นในสไตล์ที่มันเอิร์ธตี้หน่อยคือไม่หวานจ๋าเหมือนโรสใช่ไหมแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบลาเวนเดอร์คาโมไมล์ยูคาลิปตัสอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะชอบกลิ่นฟิกเรารู้สึกว่ากลิ่นมันมีความแบบมันป่านิดนึงอ่ะคุณผู้ชมแต่มันเป็นป่าที่ไม่ได้แบบว่าเขียวนะคะมันจะมีกลิ่นของฟิกของราสเบอร์รี่แล้วก็กลิ่นของเบอร์กามอตนะคะจริงๆเราก็ยังเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะมีเนื้อสัมผัสที่เหมือนกับเจ้าตัว Pro Collagen Cleansing Balm ที่โด่งดังแล้วก็ฮิตมากๆนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษที่เพิ่งออกมาที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวค่ะก็คือเรียกง่ายๆว่ามีทุกอย่างเหมือนคุณออริจินอลคนนี้นะคะแต่ว่าเปลี่ยนกลิ่นให้มันมีความใหม่ขึ้นเผื่อใครบอกว่าใช้ออริจินอลมานานแล้วนะคะอยากได้กลิ่นใหม่บ้างก็ไปลองเจ้าตัว Green Fig ได้เลยค่ะสำหรับสาวๆหลายๆคนนะคะที่มีปัญหาเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะอาจจะรู้สึกว่าอ้าวตกรถไม่ได้ใช้แน่เลยเพราะว่าอันนั้นก็มี essential oil แบบนี้อันนี้ก็คือมีกลิ่นนั้นกลิ่นโน้นกลิ่นนี้คือเป็นคนที่แพ้ง่ายนะคะทาง Elemis นะคะเขาก็ใส่ใจสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะเขาก็เลยออกเจ้าตัว Pro Collagen Naked Cleansing Balm ออกมานั่นเองคำว่า naked ในที่นี้นะคะก็คือหมายถึงว่าเขาเป็นบาล์มล้างหน้าที่เนื้อดีเหมือนเดิมแต่ว่าไร้กลิ่นนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนประกอบของ mineral oil ต่างๆด้วยนะคะสามารถล้างได้ทั้งหน้าเลยใครที่มีผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีความ sensitive กับกลิ่นอะไรต่างๆนะคะไม่ตกรดนะคะไม่ต้องกังวลใช้ได้ดีทำความสะอาดได้เหมือนกันกับตัวอื่นๆของ Pro Collagen Cleansing Balm เลยนะคะแต่ว่าตัดพวกกลิ่นหรือว่าน้ำมันที่คุณที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยนะคะอาจจะมีโอกาสในการที่จะเกิดอาการแพ้หรือว่ารีแอคด้วยได้นะคะทำให้คุณได้ใช้ cleansing balm ดีๆแบบที่ไม่ต้องกังวลนั่นเองค่ะอธิบายกันมาเยอะแยะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันว่าวิธีการใช้เจ้าตัว Pro Collagen Cleansing Balm ของ Elemis เนี่ยนะคะมันมีวิธีการยังไงบ้างง่ายๆเลยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่ายังมีเมคอัพเต็มหน้าอยู่เลยนะคะหน้ามันย่องเลยนะคะออกไปข้างนอกมาทั้งวันเนาะก็คือเริ่มจากดมกลิ่นเขาก่อนนะคะเพื่อให้เรามีความแบบผ่อนคลายสบายแล้วก็ตัก Cleansing Balm ขึ้นมานวดที่หน้าได้เลยนะคะแบบที่ยังฟูลเมคอัพอยู่แล้วก็หน้าแห้งๆอยู่นะคะนวดไปรอบๆนะคะจนเราละลายเอาเมคอัพไม่ว่าจะเป็นกันน้ำไม่กันน้ำรองพื้นกันแดดอะไรทุกอย่างออกนะคะคุณจะสังเกตเห็นได้ว่า texture มันกลายเป็นเหมือนน้ำมันเหมือน cleansing oil นะคะแต่ว่ามุมมองรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกนุ่มกว่าเนาะคุณสามารถที่จะทำได้2แบบก็คือสามารถที่จะวักน้ำแล้วก็นวดต่อให้มันกลายเป็นน้ำนมก็ได้แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะมุมมองใช้เป็นอีกวิธีนึงก็คือใช้ผ้าที่ทาง Elemis เขาให้มาด้วยกับเจ้า cleansing balm เนี่ยนะคะชุบน้ำอุ่นๆแล้วก็บิดให้หมาดค่ะ
ากนั้นนะคะเช็ดทำความสะอาดเจ้าตัวคลีนซิ่งบาล์มออกซึ่งอันนี้มันจะฟีลเป็นเหมือนการเอ็กซ์โฟเลียตเบาๆด้วยนะคะเพราะว่าตัวผ้าเองอ่ะมันมีความนุ่มแต่ว่ามันก็มีเท็กซ์เจอร์นิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเช็ดเนี่ยมันเหมือนว่าเราได้เช็ดเอาทั้งเครื่องสำอางทั้งอะไรต่างๆที่มันติดอยู่บนผิวออกใช่ไหมคะแล้วก็ได้เหมือนเป็นการผลัดเซลล์ผิวเบาๆนะคะแต่อย่าเช็ดแรงนะแนะนำว่าให้เช็ดเบาๆเช็ดออกทีละหน่อยนะคะแล้วตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะรันผ่านน้ำอุ่นแล้วก็ซักผ้าได้หลังจากใช้เลยทันทีนะคะแล้วก็ตากให้แห้งมันง่ายมากๆและเป็นวิธีที่เราชอบมากๆเพราะเรารู้สึกว่ามันได้ exfoliate สำหรับคนที่ผิวมันหรือว่ามีวี่แววว่าจะมีการอุดตันเนี่ยเรารู้สึกว่าการได้ผลัดแบบเนี้ยมันดีมากๆค่ะถ้าถามว่าความรู้สึกหลังใช้เป็นยังไงคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบเอียดหรือว่ามีความตึงหรืออะไรอ่ะคุณจะเห็นว่ามันมีความยืดหยุ่นของผิวที่ยังคงอยู่นะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันสะอาดมากๆมันรู้สึกสะอาดแล้วมันรู้สึกสบายมันรู้สึกเหมือนได้ไปสปาเพราะกลิ่นของเขามันดีจริงๆนะคะถามว่าชอบรุ่นไหนเรื่องไม่ได้อ่ะแล้วแต่วันว่าวันนี้อยากได้ฟิลแบบออริจินอลหน่อยนะคะเป็นแบบลาเวนเดอร์สบายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางวันก็มีอยากจะได้เป็นโรสบ้างให้มันมีความหอมจะลุงฟุ้งกระจายหรือช่วงนั้นรู้สึกว่าผิวแห้งจริงอย่างเวลาเดินทางมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะหยิบโรสไปในหน้าหนาวมากๆหรือเมืองที่หนาวมากๆเราก็จะเอาตัวนั้นไปเนเก็ตจริงๆก็ดีมองไว้ก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้อยากจะเน้นกลิ่นอะไรอะไรเงี้ยตัวเนเก็ตก็คือทำความสะอาดได้ดีแล้วก็ตอนนี้เริ่มชอบเจ้าตัวกรีนฟิกแหละมันเลือกไม่ได้อ่ะมันแล้วแต่ว่าช่วงนั้นอยากใช้กลิ่นไหนมากกว่ามีวิธีการพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อันนี้เรารู้สึกว่าเราเพิ่งทราบเหมือนกันหลังจากที่ได้มาพูดคุยกับทาง Elemis เขาว่าเขาบอกว่าเจ้าตัว Cleansing Balm เนี่ยนะคะหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้ว1ขั้นตอนอย่างที่มุมไปทำไปนะสามารถตักขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็โบกเป็นมาสก์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีออยล์มากมายที่เป็นออยล์ดีนะคะที่จะช่วยให้ผิวของเรามันนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือให้โบกบางๆแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15 นาทีมุมมาอยู่ได้ถึง15นาทีเลยสบายๆนะคะแล้วก็ล้างออกนะให้มันกลายเป็นน้ำมันแล้วก็น้ำนมได้ตามปกติแบบนี้ก็จะทำให้หน้านุ่มมากๆค่ะนั่นก็คือสาเหตุทั้งหมดนะคะว่าทำไมเราถึงคิดว่าเจ้าตัว Pro Collagen Cleansing Balm ของ Elemis เนี่ยนะคะเป็น Cleansing Balm ที่ดีมากๆแล้วก็ Luxurious ใช้แล้วมีความสุขใช้แล้วเหมือนไปสปาแล้วก็อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะได้มีโอกาสลองใช้กันนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนจากกันในคลิปนี้เราจะพาคุณไป The House of Elemis กันนะคะเดี๋ยวจะออกแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็คือใกล้ถึงเวลานัดที่เรานัดเขาเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนที่ออกไปนะคะที่ The House of Elemis กันไปดูซิว่าที่เป็นแบบเหมือนแบบมาเตอร์ชิพของความแบบ Elemis เนี่ยนะคะมันมีความเด่นมีความเก๋มีความเป็นอังกฤษขนาดไหนยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะอยู่ในห้องทรีทเมนต์แล้วนะคะวันนี้เราจะนวดตัวนะคะเนื่องจากว่าเราเพิ่งไปทำหน้าที่กรุงเทพมานะคะก็จะไม่สะดวกในการที่จะนวดหน้าเนาะว่าโบท็อกซ์จะสลายนะคะวันนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลยจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเนาะนี่ก็คือห้องทรีทเมนต์ของเรามันน่านอนมากเลยอะเรานั่งเครื่องบินมานานนะคะวันนี้เราก็เลยเลือกที่จะเป็นนวดตัวนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปแบบร่างกายสดชื่นสดใสไปนวดก่อนนะไปและนั่นก็คือคลิปของมงเวที่รีวิวเจ้าตัว Cleansing Balm ของ Elemis นะคะแล้วก็พาคุณไป The House of Elemis ด้วยหวังว่าคงจะทำให้คุณเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะว่า Cleansing Balm เนี่ยมันดียังไงแล้ว Cleansing Balm ของ Elemis นะคะมันมีความ Luxury มีความสบายในการใช้ยังไงแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราสะอาดมากๆแล้วก็นุ่มมากๆด้วยนั่นเองนะคะใครสนใจก็ไปลองกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ Elemis เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Elemis ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ที่เมืองไทยหรืออาจจะได้ดูวล็อกลอนดอนก่อนไม่แน่ใจรอติดตามในช่องนะคะอย่าลืม subscribe ด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ